นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ระบบ AM สตรีโอความถี่1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการข่าวใหม่ตอนไก่โหดำเนินรายการโดย19สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวใหม่ตอนไก่หูพบกันที่เคยทุกเช้าทุกวันที่คนหนึ่งพร้อม19เป็นผู้จัดทำรายการเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2565วันที่ตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน12ปีขานท่านผู้ฟังบทความจากข่าวจากหนังสือพิมพ์ในเช้าดีกันบทความจากหนังสือพิมพ์ข่าวจบตีไว้คนจนรัฐบาลคงสรุปครั้งหนึ่งจำนวนประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เริ่มแต่วันที่5กันยายนสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมรวมแล้วจำนวน 22,293,473 คนขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบสถานะหากผ่านก็รอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคมปี66สาเหตุที่ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติและสถานะก็เพื่อการใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมที่จะแก้กรณีหลายฝ่ายร่วมกันตั้งข้อสังเกตจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่าปี64กว่า10ล้านคนไม่หมายความว่าจำนวนคนจนเพิ่มมากขึ้นแต่หรือไม่แต่รัฐบาลก็ย้ำว่าผู้ลงทะเบียนกว่า22ล้านคนไม่ใช่จำนวนคนจนทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งหากเกณฑ์ชี้วัดความจนนั้นรัฐบาลอ้างถึงข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2064